ี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรตั้งเงือกน้อยมีทั้งบนมีทั้งล่างแล้วก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนี้นะครับพอดีว่าวันนี้นะครับผมเรามีช่องดีๆมาแนะนำนะครับสวัสดีครับผมมีช่องดีๆมาแนะนำให้ทุกคนนะครับผมเป็นช่องที่มีวิดีโอน่าสนใจมากมายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจหารายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลนะครับผมคุณสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้จากช่องพี่แทนได้เลยนะครับเพียงคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามช่องการซื้อขายคริปโตกับแทนคริปโตเทรดดิ้งวิดแทนมีวิดีโอหลายรายการที่ทุกคนสามารถกดเข้าไปศึกษาได้ฟรีและตอนนี้พี่แทนกำลังต้องการผู้ติดตามเพิ่มจึงจัดกิจกรรมแจกรางวัลใหม่นะครับผมโดยมี1อีเธเรียมเป็นรางวัล นะครับโปประมาณแสนกว่าเลยนะครับทุกคนกดติดตามช่องพี่แทนได้เลยนะครับผมแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆใต้วิดีโออีเธเรียมเพื่อลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดี3คนที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งจาก1อีเธเรียมได้เลยนะครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม2ชานะครับผมในวันนี้นะครับอยู่กับชามพี่เฟมแล้วก็ไลไม่รู้ไลครับอะไรทั้งนั้นแล้วก็คุณปอนนะครับคุณปอนอันนี้แค่มาดูเฉยๆนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราทำการเล่นไมค์คราฟนะครับใน3กากพาตะลุยในอีพีสุดท้ายแล้วทุกคนไอ้ทำเรามังกรเป็นไงวะเอ้ยมังกรอะไรอยู่บนไหล่เป็นไงอะไรวะมังกรที่อยู่บนไหล่ผมเหรอเฮ้ยพวกคุณติดไหล่ผมอยู่พวกคุณครับพวกคุณช่วยเกรงใจกับอีพีสุดท้ายได้ไหมครับเพราะว่าอีพีสุดท้ายเพราะว่ามันคือมันทำอะไรยากไว้ทุกคนมันอยู่ในเวอร์ชัน 1.2 ใช่ป่ะดูดิ NPC ปลูกข้าวอ่ะก็มังกรตายแล้วพี่เฟมเรื่องอีพีกูเข้ากูพูดอยู่นะปังโอเคครับซึ่งอีพีนี้อีพีสุดท้ายนะครับเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วนะครับทุกคนคือมันเป็นของเวอร์ชันเก่าเว้ยแล้วแบบเหมือนของอ่ะมันจะถูกจำกัดไว้ว่าทำได้แค่นี้นะเช่นมังกรเนี่ยแล้วก็แบบทำให้มันวางไม่ได้เช่นบางตัวก็วิ่งหนีเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมึงมาดูดิเนี่ยอีพีซีปลูกข้าวกูเห็นเหี้ยอะไรชุดพังเลยเป็นไงล่ะนั่นแหละทุกคนครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคือว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่ได้ต้องทำการระเร่นแบบเขาเรียกว่านะจบเลยดีกว่านะครับผมเพื่อให้มันไปฆ่ามังกรนะครับช่วงนี้เราเลยจะไปฆ่ามังกรกันเลยดีกว่านะครับผมใช่ไปฆ่ามังกรคุณดึงผมขอเอาเวทคาถาเข้าก่อนทำไมมังกรไม่กัดผมพี่วะโอเคแน่นอนทำไมมันไปกัดไอ้มอนล่ะเฮ้ยไอ้มอนมันกระโปงกันมีอะไรครับไปพร้อมไปยังยังไอ้นี่ตัวนี่ลูกใครเนี่ยไปที่ไหนอ่ะยังแต่พี่ใส่เวทมนต์ใหม่ก่อนใส่เวทมนต์ใหม่ก่อนได้ๆเฮ้ยมีเวทมนต์ใหม่ด้วยเหรอดับจากสเกเลตันเลยด้วยโอ้โหระดับอะไรวะระดับกากช่วงนี้คือว่าพวกผมมาเป็นจองเวทหมดทุกคนแล้วนะครับคุณทามผมไปฟาร์มนอกรอบเออพวกผมไปฟาร์มมาจนแบบกลายเป็นมหาเทพเอลเดอร์อะไม่ใช่ปะเอ้าตาตาหายเอ้าตากูเอ้าแกอยู่ดิใครกัดกูเนี่ยมันก้อยกัดเมื่อกี้เห็นไอ้ตัวเล็กอยู่ข้างนอกอ่ะแป๊บนึงไปเอาไปจับไปตัวเล็กก่อนเมื่อกี้ผมเห็นไอ้ตัวเล็กอยู่ข้างนอกวะกัดฉันนี่ไงตัวสีแดงนี่ไงตัวสีแดงของผมคุณทำนี่ไงอ๋อนี่โอเคมันเดิมมันเนี่ยเออถามหน่อยก่อนไปจับไปตัวเล็กก่อนไอ้ตัวเล็กอยู่ไหนตัวเล็กไหนทำอยู่ไหนเอ้าไปไหนแล้วฮะจะบอกว่าลงโลกนี้ไปแล้ว F3B เออว่ะ F3B เมื่อกี้เห็นอยู่แถวๆเนี้ยสงสัยวาร์ปเข้าไปแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยตัวเลยเฮ้ยน่าจะวาร์ปเข้าไปแล้วแหละผมเป็นเจ้าช่วยมันใครจะเป็นซัมมอนเนอร์แล้วสรุปก็คือว่าเราได้เรียนรู้แล้วพี่ว่าส่วนใหญ่มังกรเราส่วนใหญ่ก็คือแบบหายไปในนี้แล้วหายไปในมิตินี้แล้วล่ะซัมมอนเนอร์ไปแล้วพี่ผมให้มังกรกลับมาก่อนเราต้องทำลายตรงจุดนี้ทิ้งแล้วล่ะพี่ทำลายไงดีหาอะไรอุดแล้วกันนะไอ้พวกซอมบี้ทรยศมังกรแดงอยู่ไหนนะครับเสกอุ้มออกมาเนาะนี่ไงเอาไปไหนนี่ไงเดี๋ยวเราขุดดีก่อนชิ้นแรกไปตรงทุกคนช่วยด้วยเราได้พี่เฟลเออเราไปขัดพี่เอาไปเลยลูกพ่อปึ้งอ่ะตัวใหญ่ขึ้นนิดหน่อยแต่ก็ยังบินไม่ได้มังกรก็หมดแล้วเนี่ยมังกรพี่มันไปไหนไม่รู้มันประจนภัยแล้วช่างเหรอพี่บ้าเดี๋ยวมันเราไปตบไอ้นี่ดักก้อนกันดีกว่านะครับผมอย่างที่เรามีมังกรตัวเล็กกระจิ๋วเดียวนะฮะเรียกกันว่ากระจิ๋วเดียวก็มาป่ะมังกรเราถึงแม้ว่าจิ๋วแต่มันก็แจ๋วได้นะครับผมจิ๋วมันของมันเลยใช่ไหมอะไรอู้ของพังเฉยมาไปตามล่ามังกรดีกว่าทุกคนก็คือว่าเขาบอกว่าทาง DN ต้องไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปทางนี้กันก่อนนะครับทุกคนไอพี่เฟมเรามีวิธีการปั๊มแท่งเบสด้วยนะพี่ยังไงวะก็คือผมสามารถที่จะมีมีคาถาในการเสกเบสออกมาได้เว้ยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะปั๊มแท่งเบสได้นะครับน้องๆครับช่วงนี้พูดไม่ค่อยเยอะพูดไม่ค่อยซัดเพราะว่าเต็มร้อนในแป๊บนึงเราตามไปเตรียมไปก่อนเตรียมไป DN ต้องไปเจอซอมบี้เสกซอมบี้มาทำไมโดนซอมบี้ทรยศไปเลยก็เป็นอย่างนั้นแหละแย่ว่ะไอ้มอดมันยังเป็นไอ้นี่นะเว้ยตัวเนี่ยมันยังไล่อ่ะเย่อะไรครับซอมบี้คุณนี่มันแบบนูบชิดมาตาฟักก้าเลยครับใช่กระโปงมากเลยนูบชิดมาตาฟักก้าเอาละเดี๋ยวเราทำการตกไปข้างหน้าดีกว่าเพื่อเป็นการผจญภัยอันยิ่งใหญ่รอเราอยู่ไปนะพี่บ๊อบไปไม่ต้องห่วงจริงๆมันมีบ่อนอีกเยอะเลยนะครับทั้งเกียงตุ่มเยติมีนู่นมีนี่มีนั่นเต็มหมดเลยแต่ว่าเราแบบไม่ขี้เกียจหาเหมือนอารมณ์แบบพี่เฟรมเขาขี้เกียจอะทุกคนเฮ้ยพูดงี้ได้ไหมโอเค
เดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนสำรวจดูสิข้างบนมีอะไรเนี่ยพี่ลองทีพีมาดูดิเนี่ยมีทั้งหมาป่าหิมะบ้างมีอะไรเยอะๆเต็มหมดเลยในหมดเนี่ยโอ้เสือดาวเสือดาวเดี๋ยวมึงเจอเปรมชัยยิ้มไม่มึงทีพีมาดิพี่แฟร์มาทำทีพีมาดิเนี่ยจะมีเยติมีทั้งเยตุงเยติมีนู่นมีนี่เนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมเคนี่มีเยติด้วยปะเนี่ยเห็นไหมมีเยอะครับถ้าไปเวทบนนี้พี่ใช้ไม่ได้ปะเนี่ยอะไรเวทบนอะไรมนต์หนาวพี่ไม่รู้ว่าพี่เป็นมนต์พี่กระจอกพี่ไม่ใช่สายซัมมอนพี่ไม่ใช่สายซัมมอนเนอร์แบบผมอะสายผมมันคือแบบซูเปอร์ซัมมอนเนอร์ไงโอ้ยอะไรพี่เวทอันนี้คืออะไรเนี่ยหินเวทมนต์ประหลาดๆข้างบนน้าวนะมึงเนี่ยบนน่ะงั้นเดี๋ยวเราตัดกันไปทีตอนที่เราถึงสตอร์โฮดีกว่าผมทุกคนครับป่ะตัดโอ้ยไปแฟมฟอง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 ว้าวเรียบร้อยไปกันได้ละไปทุกคนมังกรไปผมพูดตรงนะมังกรเนี่ยไม่ใช่ตัวที่โหดที่สุดในเกมนะมันมีตัวที่6กับมังกรนะเดี๋ยวเราจบมังกรก่อนเดี๋ยวผมเสกผมทำการเสกออกมาให้เราสู้กันเลยเป็นแก้วแก้วแก้วเสกโอ้โหพี่โลกมังกรมีแต่พวกกันชิบหายแล้วโอ้โหสุดยอดบอสเดอร์แมนเพียบเลยไม่ใช่บอสเดอร์แมนบอสที่หกบอสที่หกของเดอร์แมนอีกระวังโอ้โหโอ้โหพี่แฟมโอ้โหลังก่อนทำอย่าเพิ่งกดนะทำอย่าเพิ่งกดนะเอ้แต่ว่าเราต้องกดดีกว่ามันทีพีข้ามโลกไม่ได้ดีกว่ามันแหลกอ่ะว้าวโอ้ยไอ้หนูกัดโอ้โหทั้งหนูทั้งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกัดจนเยอะเลยว้าวมันโหดเกินไปปะวะใช่สุดคืออะไร absolutely yes จริงจังเหรอพี่เราพ่ายแพ้ต่อพวกมันขนาดนี้เลยเหรอมันก็มันค่อยยากอ่ะมันไม่ใช่มังกรมีตัวอะไรก็ไม่เต็มเลยอ่ะเออนั่นแหละมันมีตัวแบบกั้นมังกรไว้อยู่อ่ะแบบเขาเรียกละไอ้มังกรทุ่งสมุนไปเดี๋ยวเราไปใหม่กันรอบนี้ต้องเตรียมของให้พร้อมโอเคป่ะพี่เฟรมโอเคป่ะทำไม่น่าเชื่อเราไม่จริงจังเราจะไม่ชนะเฮ้ยคราวนี้ต้องจริงจังเราขอทำการเตรียมของก่อนนะครับทุกคนครับป่ะโอเคครับตอนนี้นะครับคือว่าโลดีเอ็นของเรานะครับได้ทำการพังลงนะครับคือเราไม่สามารถที่จะไปโลดีเอ็นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราเลยจะมาทำการต่อสู้กับบอสที่อยู่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งบอสที่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันคือบอสลับสุดในไอโอคาร์ฟนะครับคือตัวที่โหดสุดในไอโอคาร์ฟเลยนะครับผมนะทุกคนพร้อมหรือยังครับสำหรับบอสนรกที่โหดที่สุดพร้อมครับผมพร้อมนะครับมั่นใจนะครับพร้อมแน่นอนเคเพลงมาว่ะลาโฮวาดเจ้านรกเอาละเจ้านรกมาแล้วไหนวะโอ้โหมาติดไฟรัวๆเลยปะเนี่ยระวังพี่ระวังมันกำลังเกิดไอ้ปอนไม่พี่งงตรงที่ว่าทำไมพี่เด้งเลือดไม่ได้ดูอยู่ระวังนะพี่เฟมพวกนี้มันอันตรายก็ไปอยู่ด้านในโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วว่ะมาแล้วโอ้ยกระจอกเนี่ยตัวกระโปงเนี่ยนะแค่นะทำไมดูสงบเฮ้ยเอาจอดเลยวะเนี่ยเหรอเอ้าไอ้เนี่ยโหดสุดเหรอนี่โหดสุดใช่ไหมมีมุกแค่ไหมมันมุกแค่ไหมมุกแค่ไหมบ้านหลายๆตัวยังโหดกว่าเลยเนี่ยไม่ได้ว่าไอ้บัวกระทิงไงบัวกระทิงที่มันไล่ขวิดเราอ่ะเออจะโหดเลยว่าจบเลิกบ้าตายเอาใหม่ขอตัวอื่นตัดกันทุกคนตัดกันเอาละพี่ในเมื่อตัวนั้นไม่หนำใจตัวนี้ดีกว่ามาพร้อมตึมวิธีมุกยังไงไอ้ตัวเดิมปะวะตัวเดิมดิไอ้ตัวเดิมว่ะโทษน่าจะเสียงผิดสุดแล้วคุณแจ็คเป็นกุญแจสีเขียวนี่ไงเอาเมื่อกี้กุญแจสีเขียวใช่ป่ะเมื่อกี้กุญแจสีเขียวใช่ป่ะบอสใช่เฮ้ยดูบอสนี่ผมกับบอสอะไอ้เฮียนี่ผมกับบอสแน่เลยไอ้นี่ไอ้บอสปลอมตัวมานี่มาแล้วพี่เฟย์มาแล้วอยู่เฟย์ว้าวอย่านะพิ้วไปอย่าไม่อะไรโอ้ยดูดิมินูทอเต็มเลยอ่ะโดนยิงเลยแต่พี่เฟมโดนยิงดูน้องอย่างโหดดูหน้าดิหน้ายังดูรู้สึกพี่อ่ะดูลูกพี่เนี่ยอ๋อลุมแล้วแล้วเอาใหม่เอ้ยโย่ what the fuck โอเคพี่เดี๋ยวตัวเนี้ยนะผมบอกเลยว่าพี่เห็นแล้วพี่จะรู้สึกแบบโอ้พระเจ้าช่วยกูไม่น่าเจอกับตัวนี้เลยตอนนี้ผมดูคำสาปไม่ทำคนนู้นนะแล้วนึงพี่เฟมมีคำสาปที่มันทำให้เลือดไม่เด้งด้วยนะเออเนี่ยเลือดผมไม่ไอ้ที่ไปฆ่าศพกูยับเลยเป็นอะไรกูเนี่ยชุบน้องให้โหดกับบอสเด็กชุบกูดิน้องอย่างเอาเรื่อง
ผมพูดตรงนะที่น่ารำคาญที่สุดในบ่อนนี้คือคำสาปเลยคำสาปแม่งแบบจุดพอองค์เผาศพไปมึงได้ตายก็ได้แบบจอมนักกินกูขนาดนี้เอ้าไอ้กูกำลังขึ้นไปเลยไม่ได้กลับมาใหม่เลยกลับมาใหม่เอาคำสาปเอาไปก่อนเอาคำสาปเอาไปก่อนตั้งใจของพี่เฟรมไปดำพร้อมนะไม่ต้องหาแล้วจังหวะเนี้ยเซ็งมาเลยดีกว่าเอสโพดิอุสจังโง่ๆเนี่ยนะเฮ้ยโง่ดูนิดหน่อยดูไปว่ามันดูไปว่าตัวนี้ผมดึงก็ต้องยอมตายมันทำให้แหลกว่ะมันทำให้แหลกใช่เหรอแหลกเลยเนี่ยไม่ใช่ได้เลยตายเลยนี่ตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ว่ะเอ้าตัวตีหุ่ยเนี่ยไอ้เฮ้ยลูกน้องอย่างเอาเรื่องเต็มเลยลูกน้องมันดุอย่างวะทำเลยทำทุกคนไปบอลไม่ได้หัวเลยในลูกน้องทุกคนทำอะไรกันเออน้องน่ารู้น้องค่อนข้างน่ารำคาญมากโอ้มันติดสถานะด้วยติดสถานะแบบเรานั่นไม่ได้อ่ะเราไปไอ้ปากว่างโอ้โหไอ้พวกนี้มันหัวระเบิดเกิดแล้วโอ้ยมันปลดแล้วไหนตัวบอสมันอยู่ไหนพี่เฟรมตัวนี้พี่บอสนะมันกำลังแบบเออว่ะลูกแดกพี่อยู่นี่บอสยิงมันรู้ไม่เข้าเหรอใช่มันสเตจเนี้ยมันยิงไม่เข้ามันต้องไล่ตีอย่างเดียวพวกตัวนั้นลูกน้องไม่ได้อยู่ในเกมดุเลยนะอยู่ในเกมน่ารำคาญดูดิเออตามันกี่ตัวเนี่ยโอ้มันกี่ตัวเนี่ยมันกี่ตัวเนี่ยคือจะฮัตเอาประโยชน์โอ้โหโลแตกเลยใช่ไหมโอ้โหไอ้เหี้ยไม่เล่นไรเราฆ่าตัวนี้ได้เราจบหมดแล้วนะพี่นะเราต้องกำจัดมันให้ได้นะพี่นะลาก่อนถึงโน่นนี่จะโหดร้ายจะต้องจบมันให้ได้นะพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาดิบินเนี่ยตัวเลยโดนอะไรเนี่ยปอนโอ้พี่เฟรมผมว่าแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องไปลาก่อนทุกคนไม่เรายังไม่จบพี่ลบไงทำกูจะไม่เอามันมาแล้วนะทำนะกูจะเปิดเผยตัวจริงของกูเองว่ากูเป็นอะไรไปทำถึงเวลาที่กูต้องเปิดเผยตัวจริงของกูแล้วพี่แฟมรอแป๊บผมกำลังไปพี่ผมเปิดเผยตัวจริงแล้วผมรู้แล้วผมต้องออกมาเล่นของจริงแล้วลาก่อนทำออกกูจะเกมอะไรพี่หลุดเดี๋ยววะไอตัวโหดนั่นอะดูพี่แฟมดูปลาเลยไอ้พวกกระดูกพวกนี้สู้ผมไม่ได้หรอกผมบอกเลยว้าวโอ้กระตุกแรงจัดเอาดูกระมาให้หมดอะมาให้หมดดิมาให้หมดดิอาจจะสู้ซูเปอร์แมนของเราอะทำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมต้องตีมันตรงไหนเนี่ยพี่ตีตัวมันตีขามันตีไม่เข้าเว้ยงั้นก็ต้องตีลูกน้องมันให้ตายหมดเลยตีไม่เข้าว้อยโอ้ยถ้าไม่มีลูกน้องแสดงว่าบั๊กแล้วลูกน้องมันโดนเยอะไปว่ะดูดิทำไมไม่ไปสู้มันไม่ไปยิงมันตรงกลางมอนมีไอ้มุมอ่ะเป็นลูกน้องไม่มีบั๊กอ่ะเนี่ยบั๊กใช่เหรอมันอยู่ตรงกลางป่ะโอ้โหไอ้สัตว์ตัวไหนนะพอทุกคนกูไม่เล่นแล้วพอที่เองแหละพอเลิกพอกูไม่เล่นธรรมดาได้ยังโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมนะครับสกัดฟาตาลุยนะครับก็ตอนสุดท้ายมันอะไรออกมันจบไม่ดีนะครับเพราะว่ามันอารมณ์แบบตัดฉากจบอะให้มันแบบจบไม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบอยากรีบจบนะครับทุกคนก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ดีกว่าพี่ฟอนบิดเบย์ไม่ได้จ้างให้ทำคลิปใช่ไหมครับจริงๆก็จ้างกันนะเขาจ้างคนเดียวเขาน่าจะรักผมแหละมาแล้วคนหล่อสวัสดีครับพี่ดาวชุดซุปเปอร์ฮีโร่ตอนไหนอันนี้คือคงไม่ได้ทำนะครับผมก็คือว่าต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมที่ติดตามสามกาพาตลุยนะครับแต่ว่าก็ต้องจบเพราะว่าผมจะไปทำอะไรที่มันแบบดูเจ๋งกว่าเดิมก็คลิปนี้ได้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเสียงไม่ไหวละโอเคสวัสดีครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับลาก่อนสำหรับพาร์ทสุดท้าย